ครับแป๊บเดียวใครมุมแดงโอมปะโอเคโอมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมลิสเล็กบอลชัยส่วนน้ำเงินครับสโตอ้อชยาครับครับอันนี้เป็นคู่เอกนะครับช่อง 24U แล้วก็มีการชิงเข็มขัด122นะครับซุปเปอร์แบนตัมเวทของช่อง 24U แต่ว่าตกลงชกกันที่120โอเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวในไฟนี้ก็ซ้อมประมาณ 2-3 อาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่อยู่เพชรยินดีครับอยู่เพชรยินดีเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนสีเสื้อนะครับเปลี่ยนเป็นบิวเจซีบิวเจซีเห็นว่าสีเสื้อใหม่เนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บชนะได้เท่าไหร่เนี่ย 100,000 โอ้โหล่วงหน้าก่อนเลย 100,000 บาทครับผลงานหลังๆเป็นไงบ้างครับก็แพ้พี่กุมารดอยครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นจังหวะเป็นรองครับเดินเข้าไปโดนหมัดโดนแข้งก็เลยแพ้ไปที่บุรีรัมย์เนาะวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่123ครับแล้ววันนี้120ครับลดเท่าไหร่วันนี้วันนี้ก็มาเกินอยู่ปอนด์นึงครับประมาณปอนด์นึงครับคุมน้ำหนักมาทั้งหมดกี่โลเนี่ยก็5โลได้ประมาณ5โลนะครับและการเจอกับเสาโทเราเคยเจอกันมาแล้วกี่ครั้งครั้งนึงครับไหนวันนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับรูปเกมก็พลิกแพ้ไปยก4ที่ราชดำเนิน3ยกเราเป็นต่อหลายช่วงตัวละแล้วไปพลิกแพ้มันไปแพ้ลูกไหนอาวุธอะไรครับก็ไปถอยรับเยอะอ๋อเขาก็เตะไปเตะมาก็เลยแซงไปเลยครับนะครับวันนี้วางแผนไว้ยังไงสู้มีทุกอย่างครับนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ละ22ไปปล่อยเท่าไหร่132เราคนจากจังหวัดจังหวัดตังครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากติดตามดิสเลเตอร์ครับไปปล่อยที่132ปอนด์ครับโอเคมาดูเสาโทกันบ้างนะครับเราเคยพลิกชนะครับจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมอ่ะจำได้มันพลิกยังไงอาวุธอะไรชนะก็เดินฟันศอกตีเข่าครับอ๋อก็เลยแซงไปเลยวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่119นะครับวันนี้120น้ำหนักเราก็เท่าเดิมนะมาเท่าไหร่น้องชายมาเกินอยู่13ครับอืมเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างร่ำเนี่ย118วันนั้นได้จากไอ้ก้องศักดิ์ครับแล้วเสียให้ใครหรือไม่เสียครับฉลาครับมีป้องกันไหมมีครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นครับอ๋อเสมอไปเสมอที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ไม่ได้เสียกับใครนะนะครับวันนี้ก็เป็นการชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งเขามีอาชีพลูกหน้าแสนหนึ่งแล้วเป็นไงของเราออัจฉริยะมีแล้วขั้นต่ำเท่าไหร่ตอนนี้แสนเหมือนกันการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างดีซ้อมอยู่เดือนละครับอยู่กับพวกใครพวกคมปาตักครับบางทีเป็นชัยอย่างเงี้ยเพชรวันชัยคมปาตักเสาเอกพี่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันทุกอย่างสมบูรณ์หมดสมบูรณ์น้ำหนักนี้โอเคไหมน้ำหนักเก่งไหมก็โอเคได้ครับวันนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากอาวุธของเราลูกจิกแล้วก็ดูวิธีเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันบนเวทีฝากแฟนมวยหน่อยเราคนที่ไหนนนครับครับฝากแฟนมวยหน่อยก็วันนี้ช่วยฝากเป็นแรงใจให้สาวทูด้วยครับครับไปปล่อยเจ้าหน้าที่อีกนิดนึง57-58กี่ปอนด์เนี่ยไปปล่อย130ได้พอกันโอเคขอบคุณครับกินเป็นผู้หญิงแล้วกัน